นี่ค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้จิตภาพพี่น้องมาเฮ็ดแหนมนะจ๊ะเฮ็ดจับคงนี่ค่ะคงสำเร็จรูปนะคะเรียบร้อยหมูจ้ะหมูบดอันนี้หมูบด400กรัมนะจ๊ะหมูบด400กรัมเนาะจะใส่หนังค่ะที่นี่หนังหมูซอยค่ะหั่นเองต้มเองหั่นเองจ้ะเนื้อหมูเร่งด่วนก็สำหรับคนอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็สิใช้วิธีนี้มันสะดวกสบายมันได้กินเร็วนำจ้ะอากาศมันหนาวพี่น้องนะนี่ค่ะใส่ไปเรื่อยกระเทียมเนี่ยเขาแล้วแต่เขาจะใส่ความชอบของเขาเองนะจ้ะใช้มากระเทียมแล้วก็ใส่ลายค่ะนี่กากประมาณนี้ละจ้ะเนาะจะใส่ผงทำแหนมนะคะผงแหนมของเฮานะคะก็จะมีผงแหนมแล้วก็เกลือนะคะตีจะใส่ไปหมดเลยด้วยจ้ะเขากันรอบเดียวไปเลยจ้ะอันนี้จะเป็นเกลือนะคะกับแหนมเนาะขย้ำกันค่ะพี่น้องเขาจะมาคลุกเข่าขย้ำให้เพิ่นอันนี้ค่ะเข่ากันดีๆเลยจ้ะขย้ำจนเพิ่นพร้อมเพิ่นแน่นกันจ้ะแข็งโตเพิ่นแล้วเนาะค่อยจะมาห่อโอเคจ้ะตีนวดมากประมาณนี้ละจ้ะเข่ากันดีแล้วนะคะตอนนี้เขาจะมาห่อใส่ถุงพลาสติกหรือถุงแรปนะคะแล้วตีจะไปเอาพริกสดมาใส่น้ำจ้ะที่ว่าน่ะเฮ็ดเป็นแท่งน่ะจะดูดีกว่าค่ะกินได้นะคะดีก็พอดีละจ้ะเดี๋ยวพอดีเนาะวันศุกร์วันเสาร์เขากลับจะเอาไปซุปตีเป็นกินจ้ะพอดีกินนะเนาะจ้ะอันนี้มันก็จะพอดีเลยค่ะนี่จ้ามาเนี่ยเนาะพี่ขออนุญาตเฮ็ดไปเรื่อยๆด้วยจ้ะแต่ห่อนเนี่ยเขากับเฮ็ดเองก็ได้จ้ะไม่ต้องใส่ผงแหนมเนาะทำเองเลยก็ได้นะคะเคยซื้อประมาณ99โคนรุ่น101นี่แหละจ้ะกระแทงกับประมาณนี้ล่ะจ้ะแทงนี้เนาะใหญ่กว่านี้จักหน่อยจ้ะใหญ่กว่าสิตีเฮ็ดจักหน่อยแต่ถ้าเฮ็ดเองได้ถ้ากับประหยัดเงินไปเติบนึงจ้ะ
นี้เนาะตีจะหมุนแบบนี้นะคะตัวฟางเนี่ยตีจะมัดเป็นปมกันค่ะแล้วตีจะนังมัดนังยางอีกฟางนึงเพื่อเป็นการประหยัดนังยางเข้าค่ะเขากำลังไล่ทางนัดเขามากจ้ะตึงๆเลยค่ะตัดตกแต่งเพื่อความสวยงามสวยงามจ้ะจ้าพี่น้องเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่เนาะตีเห็ดแบบตุ่มน้ำจ้ะพอดีว่าไอ้มันเหลือบ่หลายนะคะก็เลยเห็ดแบบตุ่มนะคะจ้าอันนี้ตุ่มสามตุ่มจ้ะเดี๋ยวตุ่มสามตุ่มเนาะนี่ค่ะแล้วก็แบบแทงแบบนี้นะจ๊ะแบบใส่ถุงแบบนี้นะคะได้ซีเนาะ1 2 3 4แล้วก็ได้แทงกับซีคือกันจ้ะแทงหน่อยแทงใหญ่นะจ๊ะเนาะแล้วตีจะมาใส่กล่องนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะจ๊ะเนาะตีจะปิดฝาสนิทแล้วก็เตรียมไว้24ชั่วโมงจ้ะพี่น้องนะตัวนี้ติก็จะเอาฝามาปิดกันค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนเพิ่นเป็นเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเพิ่นมีน้ำออกมาแล้วจ้ะเดี๋ยวติจะลองตัดแก๊สซิมเบิ่งเนาะว่าเพิ่นเปรี้ยวหรือไปเนาะจ้ะอันนี้ตีเอาไว้อุณหภูมิปกตินะคะอุณหภูมิห้องเนาะบ่ได้แช่ตู้เย็นจ้ะนี่เนาะแต่เพิ่นเป็นก็แสดงว่ามื้อเดียวก็กินได้เนาะจ้ะพอดีว่าตีเฮ็ดบ่หนูว่านเนาะสิเฮ็ดบ่หนูว่านประมาณบ่ายไปโมงค่ะคนจะไปหาปลูเนาะจ้ะหลังกินข้าวแล้วเนาะตีกับเฮ็ดแต่ก็ว่าเพิ่นเป็นนะคะก็แสดงว่าเฮ็ดมื้อเดียวเข้ากินได้เลยเนาะพี่น้องมันก็ย่นเวลาลงไปอีกตายเติบจ้ะแต่เพิ่นแข็งล่ะค่ะเราจะมาแกะที่อยากเฮ็ดข้าวผัดแหนมนะคะเดี๋ยวไว้เฮ็ดข้าวผัดแหนมกินน้ำแล้วกันเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวตีจะมาหั่นให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำค่ะนะคะหั่นเบิ่งกันเลยเดี๋ยวพามาชิมจะว่าเพิ่นเปรี้ยวป่ถ้าบ่เปรี้ยวก็บ่เป็นหยังจ้าเฮาก็บีบเอาบางหน้าใส่เนาะค่ะว่ามันเป็นก็โอเคแล้วเนาะเพิ่นแข็งแล้วจ้ะพี่น้องแข็งเป็นตันแล้วจ้ะมองดูนี่จ้ะแล้วติจะแซ่บเปรี้ยวเลยค่ะพี่น้องเปรี้ยวเลยค่ะเปรี้ยวพอดีเลยจ้ะทำมันเล่าใบเอื้อนมากกว่าสิเปรี้ยวให้ยังเลยจ้ะแซ่บค่ะพี่น้องก็จังเข้าไปสื่อหวานขาดเลยจ้ะโดยใช้เพื่อกันเนาะเดี๋ยวนี้ซุ้มนินตีจะเฮ็ดกินเนาะค่ะแต่ว่าซุ้มนินตีจะแซ่บตัวเย็นแล้วค่ะเพราะว่าความเปรี้ยวแห้งเนาะมาจ้ะข้าจะเฮ็ดข้าวคุกสำหรับเฮ็ดย่ำแหนมนะจ้ะใส่ไข่ไปสองฟองใส่เนื้อหมูจ้ะเนื้อหมูสับใส่พริกแกงแดงนะจ้ะเด้อใส่พริกแกงแดงจ้ะปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายจ้ะ
จะใส่ผงรสดีจ้ะนะตีจะมาคลุกเคล้าส่วนผสมนี่ก่อนจ้ะแล้วค่อยใส่ไข่ทีหลังนะจ้ะขออนุญาตใช้มือย้ำเลยจ้าดิจะมาใส่ข้าวสวยอุ้ยข้าวสวยที่ข้าวหุงมันปล่อยมันเย็นเนาะจ้ะมานี่ก่อนใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะกรูดฝอยแล้วก็ติจะมาใส่มะพร้าวนะคะมะพร้าวสำหรับเส้นเล็บหลวดที่เขาเฮ็ดขนมนะจ๊ะติมามีมะพร้าวบานเฮานะคะติใส่แบบนี้ก็ได้เนาะคลุกเคล้าอีกทีนึงจ้ะเขาเคยสมัครปั่นกันเป็นก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็พบเอาแบบมันแข็งพอปั่นได้นะคะถ้าจะมาปั่นก็เป็นก่อนค่ะจากนั้นจะมาเฮ็ดแป้งสำหรับซุปทอดนะจ๊ะจะใช้แป้งข้าวเจ้าไปค่ะจะให้มันกรอบๆนะคะใส่เป็นน้ำเย็นจ้ะกะกะปริมาณเอาค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้ะพร้อมใบชะพูเหี่ยวๆค่ะเหี่ยวกับกินคือเก่าจ้ามาเยอะๆเลยนะมะเขือเปาะนะอันที่แกงๆนะเอามาแล้วมามันนัวมาหั่นแช่แข็งหั่นแช่แข็งเลยนะอืมนัวทำนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็มาปั่นกินละมะเขือนี่มะเขือนี่กะว่าเอามาเยอะๆเลยเพราะว่าเท่าไหร่วะ4ลูกมันเท่าไหร่นะเมื่อก่อนมัน35ห้าลูกห้าลูกหรือสี่ลูกนะเดี๋ยวนี้45คนมันปลูกเองไม่ได้นะมันเลยแพงจักร้อยนะเป็นร้อยอ่ะโอ้ยอย่าบอกว่าเป็นร้อยสิร้อยกว่า180บาท45คนเอาตีซะว่า3บาท50คูณไปเนาะคูณ45นะเท่าไหร่วะโอ้โหมะเขือ4ลูกใส่เผ็ดนิดเดียวเนาะแต่วันนี้จะทำอันนี้ให้นางกินแช่เส้นกันได้มีเส้นอยู่หน่อยเดียววันนี้เส้นอะไรวะเส้นผัดไทยแล้วก็จะใส่กุ้งให้แพงทานไม่พอมาเนี่ยแหละรับใส่ตามนี้ก่อนยังไม่สวัสดีเลยวันนี้จะทำแก้มมือใช่ไหมใช่จะแก้มมือวันนั้นผิดสูตรแล้วเดี๋ยวว่านะเฮ้ยวันนั้นมันไม่เหนียววันนี้จะทำวันนี้ป้าจะไม่เอาเผือกไปบดหรอกจะไม่เอาเผือกไปใส่ในนั้นอ่ะก็ใส่ก็ใส่หน่อยเดียวพอจะเอาแป้งมันใส่ให้มันแบบกับข้าวเหนียวให้มันหนืดๆนิดนึงอ่ะเออป้าก็อยากกินอย่างนั้นมากกว่าทำไงอ่ะแล้วหนูมีแป้งมันปะมีมั้ยเออเนี่ยแป้งมันใส่ไปในแป้งข้าวเหนียวสักหน่อยนึงแล้วก็ข้าวมันข้าวเจ้าอืมเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวกับไอ้นี่เนี่ยข้าวเหนียวกับแป้งมันหน่อยนึงก็ผสมกันแล้วก็เผือกแล้วก็กินเป็นตอนๆอย่างนั้นเลยเหรออืมเอางั้นเหรออืมเดี๋ยวแต่อืมเลยก็ได้
คำสุดท้ายเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวขอตัวพี่น้องไปค่ะเผือกมันไม่เหมือนที่บ้านเราไงมันไม่มันไม่ซูมันเป็นเมือกๆนะเหมือนมันนกอ่ะไปกินมันนกไหมอืมเนี่ยเผือกมันยังไม่แก่เนาะจะแก่แล้วแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันไม่ได้เผือกหัวใหญ่ไงเนี่ยเราเสือข้ามหนึ่งเราไปทำอะไรไปข้ามหนึ่งซาลาเน่ร้านแขกก็ไม่แพงนะอันนี้ดูสุดนะคะแบบนี้คงประมาณ15นะทำมาเยอะประจากเข้มเดียวจะขอตัวไปก่อนค่ะขอเข้มนาจ้าสวัสดีค่ะ